คราวนี้มาดูเรื่องของโครงการยอดนิยมกันบ้างนะคะคนละครึ่งใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้แต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็รายงานยอดใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าเงินสะพัดแล้วกว่า1.7แสนล้านบาทแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้ในร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายังสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564ก็คือปีนี้แหละค่ะ มาดูรายละเอียดเรื่องนี้นะคะผู้ในการสํานังกงานเศรษฐก,กิจการคลังนายพรชัยธีรวเวศค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็รายงานความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งระยะที่3นะคะล่าสุดบอกว่ามีผู้ใช้สิทธิ์สะสมแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหไม่น้อยเลยนะคะ26ล้านคนเสร็จๆค่ะแล้วก็จากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด27.98ล้านรายนะคะโดยมียอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่1 7 2 0 0 0 8,800-200ล้านบาทนะคะ8,200ล้านบาทขอภัยคะ่ะแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสมเนี่ยนะคะ87,808ล้านบาทด้วยกันแล้วก็รัฐร่วมจ่ายสะสมอีก85,12ล้านบาทคือหากดูยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้าเนี่ยนะคะอันดับหนึ่งแน่นอน,นะคะ่ะร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม รองลงมาค่ะเป็นร้านถงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปร้านบริการแล้วก็กิจการขนส่งสาธารณนะส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิ์อยู่91,000กับอีก80รายนะคะจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า4.900แสนรายโดยมียอดใช้จ่ายสะสมนะคะในส่วนของประชาชนรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3, 4 9 1ล้านบาท มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิเรื่องของ e-washer นะคะอยู่ที่2,871ล้านบาทสำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่าน Food Delivery Platform ณนะวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการนะคะในโครงการคนละครึ่งระยะที่3แล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้ขายอาหารแล้วก็เครื่องดืมผ่านไปให้ผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ77,000รายนะคะมีการใช้จ่ายสะสมผ่านทั้ง2โครงการประมาณ2,300ล้านบาทด้วยกันนายพรชัยบอกว่าประชาชนเนี่ยใช้จ่ายใน2โครงการยังใช้ได้นะคะใครยังไม่ใช้ยังเหลือสิทธิ์ยังเหลือเงิน,น่ยใช้ซะนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ แล้วก็สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ World Wide Web ยิ่งใช้ยิ่งได้ภาษาไทยนะคะ com หรือว่าจะผ่าน g w a l l e t บนแอปพลิเคชันเป๋าตางังจนกว่าจะครบ1ล้านสิทธ์ ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลืออีกกว่า5 0 0แสนสิทธิ์ทีเดียวนะคะโดยประชาชนเนี่ยสามารถใช้จ่ายเพื่อจะรับ e voucher ได้ถึง30พฤศจิกายน2564อุ้ยอีกไม่กี่วันแล้วนะคะพี่แจ๊คแล้วก็ใช้จ่ายส่วน e voucher ได้31ธันวาคม,มปีนี้แหละคะ่ะได้ถึงสิ้นปีนะครับสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะครับไปลงทะเบียนกัน